สูตรกินกล้วยในมื้อเย็น10วันลดน้ำหนักได้3กิโลง่ายง่ายแค่กินกล้วยให้ถูกเวลาสำหรับการกินกล้วยนั้นเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพเมื่อนักแสดงสาวชาวญี่ปุ่นฟูคาดะเคียวโกะกินกล้วยเป็นอาหารเช้าและลดน้ำหนักลงไปได้ถึง12กิโลกรัมทำให้กล้วยกลายเป็นผลไม้ลดความอ้วนยอดฮิตไปแล้วตอนนี้แต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าจริงๆแล้วกินกล้วยตอนมื้อเย็นเห็นผลมากกว่าอีกนะทางด้านผลการวิจัยของมิตซุยซือนิโอะที่ได้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านลำไส้ชาวญี่ปุ่นระบุว่าปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะกินอาหารเช้าปริมาณน้อยแต่กินอาหารเย็นเต็มที่หากเราเปลี่ยนนิสัยการกินมื้อเย็นได้การลดน้ำหนักก็จะเห็นผลเร็วมากขึ้นได้มีคำแนะนำว่าก่อนอาหารมื้อเย็นให้กินกล้วยสัก2ผลตามด้วยน้ำเปล่า200มิลลิลิตรอีก1แก้วหลังจากนั้น30นาทีค่อยกินอาหารเย็นเพราะการกินกล้วยจะช่วยลดความอยากอาหารยิ่งกว่านั้นก็ไม่ต้องอดอาหารอย่างทรมานแล้วยังไม่ทำให้กลับมาอ้วนอีกใช้เวลาสั้นๆแค่10วันก็สามารถลดน้ำหนักได้ถึง3กิโลกรัมข้อดีของการกินกล้วยในมื้อเย็น 1. สารอาหารมากมายและให้พลังงานต่ำสำหรับกล้วย1ผลให้พลังงาน86กิโลแคลอรี่หรือประมาณ100กรัมเมื่อเปรียบกับข้าว1ถ้วยที่ให้พลังงาน250กิโลแคลอรี่แล้วกล้วยยังทำให้อิ่มอยู่ท้องไม่หิวง่ายสารอาหารที่อยู่ในกล้วยมีทั้งวิตามิน B6 วิตามิน C แมกนีเซียมโพแทสเซียมและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นในการเสริมสร้างร่างกาย 2. เป็นผลไม้มีใยอาหารสูงช่วยในการขับถ่ายในกล้วยนั้นมีเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้ช่วยเพิ่มจำนวนโปรไบโอติกและระบบภูมิคุ้มกันในลำไส้และยังมีเส้นใยที่ไม่ละลายน้ำช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบลำไส้ลดอาการท้องผูก 3. กระตุ้นโกรทฮอร์โมนลดริ้วรอยชะลอความแก่สำหรับร่างกายของเรายังสร้างโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนแห่งการเจริญวัยและยังช่วยชะลอวัยและเผาผลาญพลังงานมากที่สุดในช่วงเข้านอนช่วงเวลา23นาฬิกาถึง1นาฬิกาเมื่อเรากินกล้วยในมื้อเย็นแล้วกรดอาจีนินในกล้วยจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายปล่อยโกรทฮอร์โมนออกมาช่วยชะลอความแก่ลดความอ้วนได้ดีทั้งนี้ในกล้วยมีโพแทสเซียมสูงที่ผู้ป่วยโรคไตควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนที่จะรับประทานประโยชน์ของกล้วยนั้นมีมากมายจริงๆนับจากวันนี้ฉันจะกินกล้วยทุกวันเลยที่มา newsfresh.net อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ